ถ้าพูดถึงรถออโตเมติกนะครับในยุคนี้ที่ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นและคลาสสิกได้อย่างลงตัวนะครับผมนึกถึงเจ้านี่แหละครับเวสป้าครับสปินต์150 iGET ABS Racing 60ครับคราวนี้ครับมาในมาตรใหม่ลุคใหม่เพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นและความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นกว่าเดิมครับตัวนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจและย้อนกลับไปในยุคที่ทำการแข่งขันยุค60นะครับเฉดสีตัวรถที่โดดเด่นนะครับเฉดสีตัวนี้เรียกว่าเฉดสี White Racing 60ครับขาวตัดแดงมีการเดินขอบนะครับไฟหน้าเดินขอบตัวถังรวมไปถึงกระจกมองข้างและกันตกด้านท้ายนะครับจะเป็นสีดำแล้วก็ล้อสีทองดูรวมๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสปอร์ตลงตัวจริงๆนะครับขุมกำลังเครื่องยนต์ครับมาในขุมกำลังเครื่องยนต์ครับ150 cc เครื่องยนต์ไอเกตสี่จังหวะ3วาล์วจากการที่ได้ลองขี่มาครับเจ้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าความคล่องตัวเนี่ยขี่ได้คล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองในซอยแคบๆนะครับหรือการทำความเร็วในช่วงที่รถโล่งตัวนี้สามารถทำได้แบบสบายๆเลยครับดีไซน์ต่างๆองค์ประกอบต่างๆนะครับมีการใส่ลูกเล่นเข้ามาในตัวรถตัวนี้นะครับในส่วนของเพลทที่ติดไว้ตรงตัวถังด้านหน้านะครับเขียนว่า Racing 60นะครับคือเป็นเวอร์ชั่นพิเศษของรุ่นนี้เลยครับตัวเรือนไม้ครับออกแบบมาให้เป็นเรือนไม้แบบเข็มนะครับแต่แอบใส่ความเป็นสปอร์ตไว้ด้วยเฉดสีดำตัดแดงมีจอเล็กๆนะครับสำหรับบอกระยะทางโดยรวมแล้วก็ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้ถือว่าผสมผสานอย่างที่บอกครับความเป็นโมเดิร์นและคลาสสิกครอบไว้ในตัวเดียวกันแน่นอนว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยยังคงใส่มาให้เช่นเคยครับด้านหน้านะครับที่อยู่ตรงระหว่างหัวเข่าเรานะครับสามารถนะครับเสียบกุญแจและกดเปิดมาได้ครับภายในครับก็จะมีในส่วนของช่องชาร์จ USB สามารถชาร์จได้ทั้งสมาร์ทโฟนกล้องรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเสียบชาร์จกับช่องพอร์ต USB ได้เลยนะครับระบบเบรกครับ ABS ก็ถามว่ามีไว้ดีไหมบอกว่าดีแล้วก็เหมาะสำหรับพื้นผิวถนนของเมืองไทยแน่เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยพื้นผิวถนนจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้มีไว้อุ่นใจกว่าสปิน150ตัวนี้นะครับเป็นรถที่สามารถขับขี่ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยน้ำหนักตัวรถนะครับเพียงแค่126กิโลกรัมคล่องตัวจริงๆเบานะครับความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับ7ลิตรเพียงพอครับแน่นอนว่าขี่ในเมืองเนี่ยสบายๆแล้วก็ขี่ทางไกลได้ไม่ต้องแวะปั๊มบ่อยด้วยครับถ้าถามว่าเจ้าตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับใครก็ต้องบอกเลยว่ามันเหมาะกับคนที่มีสไตล์นะครับเหมาะกับคนที่ชอบรถที่มีความเป็นสปอร์ตนะครับย้อนวัยกลับไปในยุคของ60นะครับรถที่ออกแบบลวดลายมาให้ลงตัวแล้วก็ถอดแบบมาจากรถแข่งเวสป้าในยุคนั้นตัวนี้นะครับตอบโจทย์เลยเวสป้าสปินต์150 iGET ABS Racing 60ชมนี้ครับแน่จูนจะไปไหนอะเลิกงานแล้วครับพี่เดฟกำลังกลับบ้านเพิ่งกลับบ้านเลยไปเที่ยวกับพี่ดีกว่าเที่ยวไหนครับพี่เรามีเวสป้าคลาสสิกสวยๆเนี่ยทั้ง150แล้วก็300เนี่ยพี่เดฟว่าเราไปหาที่เที่ยวต่างจังหวัดสบายๆชิลๆรีแลกซ์ดีกว่ารถผม150จะไปได้ครับพี่เดฟไปได้ครับ300กับ150ด้วยกันได้อยู่แล้วครับงั้นลองดูพี่เดฟแล้วพรุ่งนี้เจอกันจัดไปเป็นไงบ้างครับจูนอย่างที่พี่บอกว่าเวสป้าเหมือนกันก็ไปเที่ยวด้วยกันได้ไงจริงครับพี่เดฟคือผมขี่ตัวสปิน150เนี่ยยิ่งขี่คู่กับตัว GTS 300ของพี่เดฟเนี่ยก็หล่อเหมือนกันนะครับเพราะว่า2เวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชัน Racing 60ใช่นะถอดแบบมาจากรถแข่งในยุค60เลยใช่ครับของพี่เดฟเนี่ยมันเรียกว่าเฉดสีอะไรนะครับพี่ Green Racing 60ครับคือเป็นสีเขียวตัดเหลืองให้อารมณ์ Racing ของผมก็เหมือนกันครับพี่เดฟจะเป็น White Racing 60ครับผมก็คือจะเป็นขาวตัดแดงใช่ซึ่งจริงๆแล้ว2ตัวเนี้ย2เวอร์ชันเนี่ยทั้งตัว GTS 300เนี่ยหรือตัวสปิน150เนี่ยมันก็มีทั้ง2เฉดสีให้เลือกเช่นกันครับแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เดฟขี่มาตัว300ตัวนี้จากที่ได้ขี่มาเนี่ยกลุ่มกำลัง HPE เนี่ยให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีเดินกระเร่งได้ดีเยี่ยมให้การอัตราเร่งแซงที่เราใจครับกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นถึง 12% คือรู้สึกว่าขี่แล้วมันแรงมั่นใจนะครับ
การเดินทางไกลนี่ก็คือแบบขี่ได้แบบสบายสบายสบายเลยครับไม่มีปัญหาโดยเฉพาะการเร่งแซงไปข้างหน้าเนี่ยทำได้อย่างมั่นใจแล้วก็ตอบสนองได้เร็วขึ้นอ่าฮะคือไซส์ตัวรถเนี่ยของ GTX 300เนี่ยรู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าตัวสปีด150ใช่ครับนะคือของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้งานในเมืองเนี่ยมันคล่องตัวกว่าคล่องตัวแต่ของพี่เดฟเนี่ยขี่ทางไกลเนี่ยน่าจะดีมั่นคงแล้วก็ถือว่ามั่นใจพอสมควรครับฮะแล้วใช้ในเมืองได้ไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับผมอุปกรณ์ติดรถต่างๆเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นรถคลาสสิกนะแล้วมันแอบใส่ลูกเล่นอะไรมาบ้างไหมครับจริงๆต้องบอกว่าเวสป้าเนี่ยรถที่ให้ความคลาสสิกอย่างที่เราทราบมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคราวนี้เวสป้าให้มาด้วยความทันสมัยในส่วนของระบบไฟฟ้าระบบไฟส่องสว่างครับไฟหน้า LED ไฟท้าย LED แล้วก็ไฟเดย์ไทม์แล้วลิงก์ไลท์เป็น LED ครับผมส่องสว่างแน่นอนไฟรอบคันเป็น LED ใช่แต่ผมแอบเห็นว่ามันเพิ่มความหล่อมาอย่างในตัวขอบโคมไฟอย่างเงี้ยครับพี่เดฟก็จะมีขอบโคมไฟสีดำขอบบังลมหน้าสีดำแล้วก็แหลกท้ายเป็นบาร์จับท้ายสีดำครับผมเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถให้อารมณ์สปอร์ตเรซซิ่งกลายเป็นแบบว่าฟิลเหมือนรถแข่งรถซิ่งเลยใช่แต่อยู่บนท้องถนนด้วยเราขับขี่ได้นะครับแล้วก็สีล้อนะพี่เดฟครับสีล้อที่ให้มาก็จะเป็นสีทองสีทองทั้ง2รุ่นครับ2เวอร์ชันเลยสีทองเหมือนกันอ่าคือให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตเรซซิ่งแหละพี่เดฟตัว GTX 300ตัวเนี้ยครับมันให้เทคโนโลยีอะไรมานะพี่ก็จะมีระบบ ASR ครับคืออะไรแอนตี้slip regulation ครับป้องกันล้อหลังลื่นถลายครับเวลาเปิดตัวออกตัวแรงๆเนี่ยคือหมายความว่าทำงานแบบเดียวกับ traction control ใช่ครับถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ใช้งานได้จริงช่วงหน้าฝนนี่น่าจะจำเป็นใช่ครับและที่สำคัญในส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยทางตัว GTX Super 300ตัวเนี้ยให้มาด้วยระบบ disc brake หน้าและหลังแล้วก็เพิ่มระบบ ABS เข้าไปมี ABS มาให้เนี่ยมันดีจริงๆดีครับเนาะถือว่าเป็นอุปกรณ์ติดรถที่ดีเลยแหละมีประโยชน์นะครับครับจริงๆต้องบอกว่าGTX 300เนี่ยมันสามารถขับขี่ทางไกลได้แบบชิวๆสบายสบายตัวผมเองตัวเองก็แอบลองเหมือนกันก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันแรงแล้วก็ต้องบอกว่าขี่ในเมืองก็ใช้ได้แล้วก็อย่างตัวสปีด150ของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้งานในเมืองใครที่ชอบรถแนวคล่องตัวเนี่ยตัวนี้เหมาะมากครับแต่ถ้าถามว่าขี่ทางไกลได้ไหมก็ขี่ได้เหมือนกันก็ขี่ได้ไปเที่ยวด้วยกันได้นะครับขี่หล่อๆเลยก็สำหรับใครที่สนใจนะครับทั้งสองรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นตัว GTX 300หรือตัวสปีด150นะครับในเวอร์ชัน Racing 60นะครับถอดแบบและได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งของเวสป้าในยุค1960นะครับก็สามารถชมตัวจริงได้ที่ไหนครับพี่เดฟตัวแทนจำหน่ายเวสป้าทั่วประเทศครับผมยังไงกันต่อดีครับพี่เดฟไหนๆเราก็มากับรถ2รุ่นเท่ๆแบบนี้ครับพี่หาที่เฟี้ยวๆเช็คอินดีกว่าครับจูนนะถ่ายรูปเท่ๆกันดีกว่าใช่ไปดีครับพี่ถูกต้องครับ